เดี๋ยววันนี้ครับจะมาเทสเป็นเอฟเฟกต์อีเวนไทน์ครับชื่อรุ่น Harmonize Fit Factor นะครับตัวนี้จะค่อนข้างแบบว่าซับซ้อนทีเดียวจะแบ่งออกมาเป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมด10หมวดนะครับก็จะมีไดอะโทนิกคอร์ดดาวอล์กนะครับฮาร์โมดูเลเตอร์ไมโครพิตแล้วก็เป็นจำลองแหลกของทางอีเวนไทน์เองครับว่ามีพิตเฟกต์ออกเทปนะครับแล้วก็คริสตัลฮาร์เปจิเอเตอร์นะคล้ายๆเอาเปจิโอมาผสมกับฮาร์โมไนซ์นะครับแล้วก็ซินนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูสเปคคร่าวๆก่อนก็คือจะมีปุ่มซ้ายสุดจะเป็นการเปิดปิดเอฟเฟกต์ปกติเป็นการแอคทีฟปุ่มเฟล็กนะครับตัวนี้หรือว่าปุ่มเลิร์นเนี่ยคือถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยในแต่ละโหมดทั้ง10โหมดเนี่ยมันก็จะใช้งานต่างกันคือในบางครั้งถ้าเราเลือกรายการประสานนะครับเป็นเลือกคีย์ต่างๆเราดีดโน้ตค้างโน้ตเดียวค้างไว้แล้วเหยียบตัวนี้มันก็ทำให้เป็นการเปลี่ยนคีย์ไปในตัวทำให้สะดวกโดยไม่การไม่ต้องลงมาก้มปรับนะครับใช้เท้าเหยียบได้เลยเวลาเล่นและปุ่มขวาสุดก็เป็นการคุมของพวกดีเลย์นะครับก็คือว่าใช้แท็บเทมโปได้เอฟเฟกต์ตัวนี้จะประกอบด้วยแป้นปุ่มแรกนะเป็นไดเวทนะครับก็คือว่าปรับค่าดังเบาของเอฟเฟกต์นะครับบ้างน้อยแค่ไหนถ้าไดนี่ก็จะมีแต่เสียงจริงครับเวทก็จะมีแต่เสียงของเอฟเฟกต์ล้วนๆแล้วก็จะมีพิทมิกนะครับก็คือว่าจะเป็นการมิกระหว่างลายประสาน1หรือ2โดยปกติเนี่ยของอีเวนไทน์ตัวนี้จะสามารถประสานลายได้ทั้งหมดสูงสุดถึง4เสียงนะครับแต่ในหมวดปกติจะได้2เสียงก็คือว่าจะเป็น A กับ B และนี่คือถ้าเกิดปรับมาทาง A คือจะมีแต่ลายเสียง A อย่างเดียวอันนี้ก็ลาย B อย่างเดียวแล้วก็แยกพิท A พิท B นะครับคือว่าการประสานคือเลือกเลยว่าจะประสานคีย์แบบเขาเรียกว่าอะไรโน้ตในคู่เสียงไหนในคีย์นั้นๆนะครับของ A และ B แยกกันแล้วก็มีดีเลย์ด้วยของ A และ B แยกกันแล้วก็มีปุ่มเดฟหรือว่าเป็นคีย์ในบางโหมดคือหมายถึงว่าเลือกคีย์เลยว่าจะเลือกคีย์อะไรสมมติเลือกคีย์นี้เป็นคีย์ C นะครับแล้วส่วนนี้จะเลือกเป็นสเกลก็หมุนมาจะมีให้เลือกหมดเลยทั้งเมเจอร์ไมเนอร์ดอเลียนนะครับฟรีเจียนลีเดียนมิกโซลีเดียนอะไรทั้งหมดมีทุกคีย์นะครับในโลกมีหมดแล้วปุ่ม X knob กับ Y knob นี่ก็จะเป็นปุ่มพิเศษของแต่ละเป็นการปรับค่าของเอฟเฟกต์ต่างๆในแต่ละหมวดเอฟเฟกต์อีกทีนะครับว่ามันจะพิเศษต่างกันคือแต่ละบางอันอาจจะเป็นการปรับฟีดแบ็กของเสียงดีเลย์บางอันอาจจะเป็นการปรับพวกเสียงรีเวิร์บเสียงอะไรต่างๆต้องมาลองแยกทีละหมวดนะครับก็อันนี้คือสเปคคร่าวๆของมันค่อนข้างซับซ้อนทีเดียว